เกมเทาวสตาร์กำลังจะปรับวิธีการจ่ายผลตอบแทนใหม่ที่ทําให้คนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเข้ามาเล่นได้ง่ายขึ้นไม่ต้องลงทุนเยอะก็สามารถเอื้เหรียญได้ง่ายๆแล้วจะมีข้อดีสําหรับผู้เล่นใหม่อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับเพนในช่องเพนเติบนะครับก่อนไปดูคลิปกันเพนรบกวเนเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร e ช่องเพนเติบเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะโอ้โหนี่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทางกาลาประกาศข่าวนี้เนี่ยโอ้โหเหรียญทาวนะครับขึ้นไป ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือพุ่งปรี๊ดเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็เหรียญละ4.46บาทแล้วนะครับก็คือกาล่าเนี่ยเขาประกาศว่าจะปรับโครงสร้างของกาล่าพาวเวอร์ใหม่นะครับก็ประกาศช่วงประมาณตีห้าวันนี้นะครับเนี่ยก็คือตามครับเลยพุ่งไปแล้วรอบนึงแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไซเว่อีกประมาณหนึ่งนี่แล้วก็ช่วงบ่ายสองนะครับก็ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยรวมก็ถือว่าขึ้นมาเยอะเนาะเพราะว่าถ้าดูจากที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญเท้าก็ลงย,ยับยับเลยนะทุกคนลงอย่างเดียวเลยไม่มนนไ่่่่่่่ขขขึึ้้้นนนนนนเเเเเลลยยีีีีพพงมาาาาววววัั็็กกกจจะะบทตอไป ก็จริงๆโดยรวมมันก็เกี่ยวกับการเล่นเกมของเรานั่นแหละนะก็คือถ้าเกิดใครเคยเล่นทาวสตามาหรือว่าเล่นเกมในเครือกาล่าเกมเนี่ยก็จะรู้จักกาล่าพาวเวอร์เป็นอย่างดีนะครับคือเมื่อก่อนกาล่าพาวเวอร์เนี่ยมันจะคำนวณจากสูตรนี้นะครับนี่นะทุกคนกาล่าพาวเวอร์เท่ากับกาล่าคอยบวกเหรียญเทาคูณ2นะครับแล้วทีนเนี้ยเนี่ยปัญหามันก็คือว่าแบบผู้เล่นใหม่ก็เข้ามาเล่นยากอะไรประมาณเนี้ยนะครับแบบว่าต้องใช้ต้นทุนสูงมากอย่างอันนี้เนาะถ้าจะวาง NFT ในทาวสตาร์ได้ันี่งอ้าเนี่ย เพิ่มมาเป็น 2, 2> เป็น3เป็น4อะไรพวกเนี้ยมันก็เพิ่มทีละ5,000ันกาลาพาวเวอร์เลยนะครับอันนี้ที่เพนพูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบวิธีคิดแบบเก่านะจะใช้จนถึงวันที่4เมษายนเดี๋ยวเพนจะพามาดูว่าหลังจากที่กาลาเขาประกาศเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไปนในรูปแบบไหนนะครับคือการปรับครั้งนี้เนี่ยเพนว่ามันก็จะทําให้ผู้เล่นรายใหม่นะครับเข้ามาเล่นเกมทาวสตาร์ได้มากขึ้นโดยใช้ต้นทุนที่ลดลงนะครับอ่ะอันนี้เพนแวบมาให้ดูนิดนึงคือมันจะมีการคํานวณแบบนี้เลยนะแบบคํานวณง่ายๆเลยเราามีีี NFT ท่่จะวงกกกอัน็ ส่วนเท้าที่เราเอินได้ต่อวันเนี่ยเอินได้เท่าไหร่ก็กรอกไปตรงนี้แล้วมันก็จะคำนวณมาให้เลยว่าเราจําเป็นต้องมีเหรียญเท้าในกระเป๋าจานวนเท่าไหร่มีเหรียญกาล่าในกระเป๋าจานวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเพียนจะมาสรุปตรงนี้อีกทีนะแต่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับอันนี้ข่าวจาก t ท้าสตาร์ดอทคนะครับเขาก็ introducing เท้า power นะครับคือเมื่อก่อนนะ่ะมันจะมีแค่กาล่า power ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีเท้า power เรียบร้อยแล้วคือเขาก็บอกว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับเกมเท้าสตาร์เน ท้าพาวเวอร์แล้วก็เงื่อนไขชาเลนจ์ในการเล่นรายวันนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องทําดาวให้ครบ1000ดาวเพื่อที่เราจะเอิร์ท้าคอยต่อวันได้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนพร้อมกันเลยทางการ์าพาวเวอร์เท้าพาวเวอร์แล้วก็เงื่อนไขในการทําภารกิจให้สําเร็จนะครับแล้วจะทําให้เกมท้าสตาร์เนี่ยสนุกมากกว่าเคยแล้วเท้าสตาร์เอิร์ลี่เอ็กเซดพิเียเนี่ยจะจบภายในอีกไม่นานแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยใครเล่น t ท w e สตาร์นะเขาจะเรียกว่าแบบเป็นช่วงซนะีซั่ กาล่าเขาก็เพิ่งปล่อยเกมทาวสตาร์เป็นเกมแรกอะไรแบบนี้นะครับซีซั่นสเนี่ยจะมียูทิลิตี้มีอะไรเข้ามาใหม่อย่างมากมายเลยแล้วแบบเกมมันก็จะสนุกขึ้นเช่นแบบอาจจะขายของข้ามเมืองกันได้อาจจะมีนู่นมีนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะแล้วทั้งหมดนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่5เมษายนนะครับก็นับจากเวลาที่เพน์อัดเนี่ยประมาณ1เดือนนิดๆน,น,นะครับก็ถือว่ายังมีเวลาเตรียมตัวกันนิดนึงเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเล่นทาวสตาร์ใช่ไหมอย่างที่เพน์บอกอะนะว่าเราอาจจะต้องมีเหรียญกาล่าหรือว่าเหรเาว เราเป็นเท่าไหร่และจํานวนการล่าเลเวลเนี่ยก็จะสามารถบอกได้ว่าเราสามารถวาง NFT ในเกมทาวสตาร์ Star ได้กี่อันเช่นเราเลเวล1เราก็วาง NFT ได้แค่1อันถ้าเราเลเวล10เราก็วางได้10อันอะไรอย่างนี้นะแล้วสูตรการคานวณเนี่ยอย่างที่เพน์บอกไปตอนแรกก็คือการล่าบวกเทาคูณ2นะครับแล้วต่อไปเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคือเขาว่าจะแยกการล่าพอร์กับเท้าพวเวออกจากกันนะคือสูตรเดิมที่เราเคยคํานวณกันเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้แล้วคือเหมือนช่วงแรกที่การล่ามันเปิดตัวเหรียญเท้านะครับถ้าใครเข้ามา ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับน่าจะเดือนประมาณตุลาหรือพฤศจิก,กาปี2021นะราคาเหรียญกาลาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3บาทแล้วพอเกมเทาวสตาร์เปิดตัวปุ๊บเนี่ยราคาเทามันจะอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับแล้วเหมือนเลโชของเหรียญกาลากับเหรียญเทาเนี่ยมันจะเป็น1ต่อ2สักระยะหนึ่งนะแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยราคาเหรียญเทามันตกเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับแบบตอนนี้มันก็เป็น2ต่อ1นแล้วนะไม่ใช่1ต่อ2แล้วก็คือแบบเหรียญเทาถ้าเทียบกับเหรียญกาลาเนี่ยมันตกลงเยอะกว่าเดิมถึง4เท่าเลยนะครับอันนี้ที่เพนลองคิดเล่นนะ เหมือนกับพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทางกาล่าเขาก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรบางอย่างเนาะไม่งั้นเหรียญทามันจะไม่มีมูลค่าใช่ไหมเนี่ยอย่างตอนนี้กาล่าเขาก็บอกเองเลยนะว่าแบบช่วงนี้เนี่ยตอนมันยังไม่ปรับใช่ไหมผู้เล่นที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะเรียกได้ว่าเข้ามายากขึ้นเพราะว่าทุกๆอย่างมันแพงไปหมดเลยต้องแบบสเต็กเหรียญกาล่าไว้ในวอลเล็ตต้องสเต็กเหรียญทาวไว้ในวอลเล็ตเยอะใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรับใหม่ให้มันเข้ามาเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ early a c น e ะมันก็เลยยแบบววุ่นนนาาอองงี้ิดึะคม ตัวเลขที่เขาบอกมาเนี่ยเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยนะคือ98%ของผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยเอินเหรียญเท้าน้อยกว่า1000เหรียญต่อวันนะครับเช่นแบบสมมติใครมีวอเตอร์ทาวเวอร์หอันอะไรแบบนี้ก็เอินแค่11เหรียญเท้าต่อวันใช่ไหมก็คือเป็น98%นี้ซึ่งคนส่วนใหญ่อะเพนก็คิดว่าถ้าเกิดแบบคนที่ทุนไม่เยอะอย่างเพนเนี่ยก็ไม่ถึง1,000พเท้าต่อวันนะหนึ่งพันเท้าต่อวันนี่คือต้องซื้อ NFT เยอะมาก,มาก,มากๆเลยนะหรือว่าแพงมากๆเลยที่จะได้เอินทหาต่อวันเออท้เเเาง่าอวานนันาก 300คนแรกอะนะที่เอินทาอ่ะได้เยอะที่สุดเนี่ยครองเป็นสัดส่วน70%อของทั้งหมดเลยนะครับคือเอาง่ายๆคือวานเนี่ยกินเรียบถ้าเกิดเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมเหรียญทาวอ่ะราคามันถึงลงใช่ไหมก็คือแบบวานอ่ะโกยมาเยอะมากๆแล้วแบบเนี้ยเขาก็แบบเทขายเหรียญอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เพนคิดเองนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่เพนก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละเออแบบเหรียญก็เลยลงขนาดนี้เพราะมันไม่มียูทิลิตี้ในเกมด้วยเนะาะเหรียญทาในตอนนี้แล้วแบบกาลาเขาก็เล่งเห็นถึงปััญหหาาานนีี้้้ใใ่่่่่มยยเเกกก็ไออผููลทบ ออกไปอยากให้คนมาเล่นเกมเขาจริงๆเขาก็เลยจะปรับสัสดส่วนตรงนี้นะครับก็คือจะแยกระหว่างกาล่าพาวเวอร์กับเท้าพาวเวอร์และอย่างกาล่าพาวเวอร์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะสามารถวาง NFT ได้จํานวนกี่ชิ้นนะครับแล้วก็เท้าพาวเวอร์เนี่ยบ่งบอกว่าเราจะสามารถเออเหรียญเท้าได้จํานวนกี่เทานะครับคือถ้าเราสามารถเอนเหรียญเทาต่อวันได้เยอะเนี่ยตัวเท้าพาวเวอร์ก็ต้องเยอะตามไปด้วยซึ่งตรงนี้นี่แหละน่าจะทาให้วานเนี่ยลดน้อยลงไปได้นะครับคือไม่ใช่ว่าแบบขุดมาแล้วก็ขายขายขาย,ขาย,ขายอย่างนี้ใช่ไหม อ่ะสูตรตามนี้เลยนะครับอันนี้มันก็จะแบบสูตรลึกลับนิดนึงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเพนจะพาไปดูตรงนี้แหละคืออันนี้มันจะแบบแง่สูตรเมื่อกี้มาแล้วก็มากรอกตรงในนี้แล้วมันก็จะบอกทุกอย่างเลยเนาะนี่นะแค่เพนเห็นสูตรตรงนี้เพนว่ามันก็เจ๋งแล้วนะก็เหมือนกับแบบเราสามารถสัมผัสได้เลยว่ากาลาเนี่ยเขากำลังแก้ไขอะไรบางอย่างอยู่คือเมื่อก่อนมันเป็นสูตรคำนวณง่ายๆเลยใช่ไหม แบบการลาบวกทาคูณ2อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้แบบสูตรอย่างลึกลับนะครับอ่ะก็อย่างสูตรง่ายๆนะครับอย่างเริ่มที่สมมุติเราเอินทาได้11ทาคอยต่อวันนะครับเช่นแบบไปซื้อไอ้ตัวนี้เนาะวอเตอร์ทาเวอร์เนี่ยเอิน e ได้11ทาคอยต่อวันใช่ไหมก็จะมาอยู่ในตัวเลขตัวนี้แล้วก็เข้าสูตรนี้นะครับแต่นั่นแหละเราไม่ต้องไปคิดอ่ะร่าวๆก็คือว่ามันจะมีตัวที่ยกกําลังเนี่ยเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลตัวเลขนี้จะเซตที่1.6นะแต่ว่าก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะอันนี้ เป็นการประมาณการเท่านั้นในอนาคตเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเออและที่สําคัญเพนชอบมาเลยเดี๋ยวมันจะมี AMA อีกนะ AMA ก็คือ a s k Me Anything ใช่ไหมครับก็คือแบบก็คงเป็นการพบปะคุยคุยกับคนที่ทําเกมทาวสตาร์อะไรแบบนี้เนาะเขาก็ต้องแบบมาบอกแล้วว่าจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนแล้วเกมทาวสตาร์เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็คงมีระบบเช่า NFT ส่งของข้ามเมืองอะไรอย่างนี้ได้นะเพนว่ามันต้องจริงมากๆแน่เลย ต้องรอซีซั่น2นะครับผมโอเคมาในส่วนการคำนวณแบบง่ายๆก็คือเดี๋ยวเพนจะแปะอ่าเว็บไซต์นี้ไว้ให้เพื่อนๆนะครับมันจะเป็นท o w e r c a l c u l a t o r เนาะ ก็คือเรามี NFT จํานวนกี่ชิ้นเนี่ยก็กรอกไปตรงนี้แล้ว NFT ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเอืนจานวนท้าคอยทั้งหมดได้เท่าไหร่ก็เกอะไปตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเพนมาลองคํานวณให้คร่าวๆนะครับมาลองพูดคุยกันเผื่อที่จะทําให้เพื่อนๆเข้าใจว่าระบบเนี่ยมันจะเอื้อหนุนกับผู้เล่นใหม่อย่างไรแล้วก็ทําให้วานเนี่ยเอืนท้าได้ยากขึ้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการใช้งานด้วยอ่ะเพนยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเพนยกตัวอย่างมา2ตัวเนาะเป็นรถส่งของนะที่ได้ันึ่งเท้าคอยต่อวัน นะรเราลองมาคํานวณกันนะสมมุติว่าเรามีไอตัวเนี้ยนะรถส่งของเนี่ยจำนวน11ตัวแล้วก็กรอกไปนะ NFT เพจไป11แล้วก็มันได้ตัวละหนึ่งใช่ไหมทั้งหมดที่เราจะเอินทาวคอยต่อวันได้เนี่ยก็เป็น11นะครับอากดคัลคูลเลตปึ๊บเสร็จ หมายความว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องสเต็กเหรียญกาล่าไว้จํานวนถึง35,000กาล่าเลยนะครับส่วนเหรียญทาวเนี่ยแค่18เองซึ่งน้อยมากๆแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดเราวางวอเตอร์ทาวเวอร์แค่1อันคือวอเตอร์ทาวเวอร์หอันเนี่ยมันก็ได้11เอ็ทาวคอยแล้วใช่ไหมตรงนี้เราก็เกอกเป็น1นึ่งอ่าเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเพินจะกดแคลคูลเลทนะตอนนี้เป็น18กับ35มหมนะกดปุ๊บเห็นไหมสิบแปดกับหนึ่งเองหมายความว่าถ้าเราซื้อวอเตอร์ทาวเวอร์เพียงแค่1อันเนี่ยมันก็จะได้11ทาคอยเท่ากันแล้วเรากก็สเเตหรียญกาล่าไว้ยม เ้ากาล่าของเราเนี่ยเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นเองนะครับคือจะเห็นได้ว่าแบบนี้มันก็บ่งบอกแล้วว่าแบบไหนมันคุ้มกว่าอะไรแบบนี้แต่เพื่อนๆก็ต้องลองไปคํานวณแล้วก็วางแผนอีกทีนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทําให้รายย่อยเนี่ยหรือว่าคนที่ทุนไม่มากอะ่ะสามารถเข้ามาเล่นได้โดยที่ไม่ต้องสเต็กเหรียญเยอะไออย่างเพนท์ลองกอกดูนะสมมติมหาวานเลยแบบวานตัวใหญ่ๆเลยสมมติวานตัวเนี้ยมี NFT 10ชิ้นแล้วสามารถเอื้นเท้าคอยต่อวันได้เพนตีไปสั้นหนึ่งหมื่นละกันหนึ่งหมื่นเท้าคอยต่อวันนะครับ จริงๆก็มีวันตัวใหญ่กว่านี้แหละอันนี้เพนลองเทียบแบบประมาณการดูเนาะอ้าพอกดคัลคูลเลตปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมันต้องใช้เทาาคอยในการสเต็ปนี่ถึง900,000ท้าคอยเลยนะคือถ้าเกิดตัวเลขตรงนี้นี่เยอะขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยส่วนอันนี้มันจะคงที่เลยถ้าเกิดว่า10ชิ้นคือวาง n f เ10ชิ้นนะตัวเลขเนี้ยยังไงก็จะเป็นตัวเลขนี้เสมออ่ะเดี๋ยวเพนลองกรอกให้เพื่อนๆดูนะครับสมมตินึงอ่ะมันก็ใช้เหรียญการลาแค่หนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าเป็น,น,นสเสปปน7 1 0 0สก็เป็น1500นะครับก็คือเพอนรู้สึกว่ามันจะเพิ่มกทุกๆ3,500นเนี่ยจนไปถึงเลเวล20นะครับส่วนเลเวล21เนี่ยมันจะมากกว่า3,500แล้วและแต่ตัวเลขพวกนี้ยังไงเดี๋ยวมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับยังไงเพื่อนๆที่มี NFT ก็ลองไปคำนวณในตารางนี้ได้นะครับเพนว่ามันง่ายมากๆเลยง่ายกว่าตัวนี้เยอะเลยเนาะอันนี้เพนก็ไม่รู้เหมือนกันคำนวณยังไงเนาะมากดอย่างนี้ง่ายกว่านะครับก็จะประมาณนี้โอเคนะครับเพื่อน,อน <c oughs> ๆสาหรับค <c oughs> <c oughs> ลิป มันดีมากๆเลยนะคือกาลาเขาก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยใช่ไหมตอนนี้ราคาเหรียญทาวตกเนี่ยเขาก็จะเพิ่มอะไรแบบนี้เข้ามาเพื่อทีจ่จะให้ราคาเหรียญเนี่ยมันอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถเขาเล่นง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องสเต็กเหรียญเยอะมากเท่าไหร่ส่วนวานเนี่ยที่ชอบเทขายเหรียญทาอะไรนะๆๆเงี้ยนะก็จาเป็นจะต้องสเต็กเหรียญทาเยอะมากๆเลยอย่างตัวนี้นะยกตัวอย่างเป็นอันนี้เขาก็อาจจะเลิกล้มไปนะฮะทำให้รายย่อยแบบเราเนี่ยสามารถเล่นเกมได้สนุกขึ้นเล่นเกมได้ง่ายขึ้้นนออะไรแบบีคื ตัวการ์ดเกมอ่ะเป้าหมายสูงสุดดะเขาก็ไม่อยากให้แบบพวกฟิปเปอร์หรือว่าคนที่แบบมาลงทุนจัดๆอะไรแบบนี้นะเขาอยากให้คนสนุกกับเกมของเขาแล้วก็อยู่กับเขาไปยาวๆทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆและเช่นเคยคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนสุดท้ายเ,เพื่อนๆต้องทําการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับถ้าหากเพ็นผู้ตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยครับเพ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอ ถัดไปสวัสดีครับผม